วัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการคนค้นคนครับท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมยังคงจำกันได้รายการคนค้นคนเคยนำเสนอเรื่องราวบนเวทีการต่อสู้ของเด็กหนุ่มจากภูธรที่มีเลือดนักสู้แล้วก็มีความใฝ่ฝันที่จะก้าวขึ้นไปสู่เวทีแห่งเกียรติยศกับตำแหน่งสูงสุดนั่นก็คือตำแหน่งแชมป์ในมวยรอบที่มีนักมวยรุ่นใหม่อยากจะชกมากที่สุดนะครับนั่นก็คือมวยปูนเสือนั่นเองนะครับในคืนวันนี้รายการคนค้นคนก็มีความภาคภูมิใจที่จะนำเสนอการต่อสู้ที่เข้มข้นเขี้ยวงวดเข้ามานั่นก็คือจากรอบ8คนนะครับก็ก้าวเข้ามาสู่รอบ4คนสุดท้ายเพื่อที่จะไปวัดกันในรอบสุดท้ายว่าใครจะเป็นผู้ครองเข็มขัดแห่งศักดิ์ศรีเกียรติยศบนบัลลังก์ฝันคนพลังเสือกันนะครับถึงแม้ว่าจะไม่สามารถคว้าแชมป์มวยรอบปูนเสือประจำปีนี้ไปได้อย่างที่ตั้งใจไว้นะครับแต่นักมวยทั้ง4คนที่ตกรอบไปแล้วนะครับก็นำความพ่ายแพ้บนสังเวียนผ้าใบมาเป็นพลังในการดำเนินชีวิตบนสังเวียนชีวิตจริงนะครับทางเลือดชัยเอราวัณเองก็ยังคงพยายามทำอีกหนึ่งความตั้งใจขึ้นมาให้สำเร็จนะครับซึ่งความตั้งใจของเขาก็คือการสืบสานค่ายมวยสอเด็ดปีชาซึ่งเป็นค่ายต้นกำเนิดเป็นค่ายของต้นตระกูลและที่สำคัญก็อยากให้โอกาสเด็กๆในชุมชนเหมือนที่เขาเคยได้รับในอดีตครับเสียใจและเสียดายที่แพ้ครับแต่มันก็แค่บนเวทีแต่สำหรับผมในชีวิตจริงไม่ได้แพ้ครับก็จะสู้ต่อไปครับวันนี้อาจจะไม่ได้เอาแชมป์มาให้ที่บ้านแต่อย่างน้อยได้เห็นเด็กๆตั้งใจซ้อมและมีความฝันเหมือนผมก็ภูมิใจแล้วครับอยากฟื้นฟูค่ายของพ่อผมคือค่ายสติปิชาอยากให้โอกาสเด็กๆแถวบ้านเหมือนที่พ่อผมเคยให้โอกาสกับผมครับนี่มาเด็กฟ้าผมเคยพูดกับลูกต้องซ้อมฝึกไว้อย่างนี้เมื่อลูกมีฮันมีการหรือว่าไงต้องกลับมาบ้านเราต้องมาฟื้นฟูไว้คือดูแลใครเราไว้จะได้ลูกหลานเราเล็กๆเราต่อเชื้อสายไว้เด็กๆตัวเล็กๆเห็นมันจะได้ของเยอะมากสักวันหนึ่งเขาจะเอาตัวอย่างต่างอันคือลูกของเด็กมันจะได้เป็นประโยชน์กับเราแล้วก็ในหมู่บ้านเราเลือดชัยเอราวัณนอกจากหน้าที่ของการเป็นนักมวยฝึกซ้อมมวยนะครับก็ยังมีอีกหนึ่งหน้าที่ก็คือการเป็นนักเรียนนักศึกษาซึ่งตั้งแต่ชกมวยมานั้นการชกมวยนั้นก็มุ่งมั่นตั้งใจเต็มที่นะครับเรื่องการเรียนนั้นก็ตั้งใจเช่นเดียวกันเขาทำแบบนี้ควบคู่มาโดยตลอดครับทั้งหมดนี้เป็นบทเรียนตรงนี้เป็นบทเรียนที่เราต้องมุ่งมั่นอีกเยอะสำหรับร่างกายของลูกยังไปได้ไกลถ้าลูกตั้งใจครั้งนี้ไม่เป็นบทเรียนในเราเล็กๆน้อยๆแค่นั้นไม่ว่าเรื่องมวยเรื่องมันมี2อย่างตอนนี้ชีวิตของเลือดชัยมวยกับเรียนถ้าเราตั้งใจ2อย่างนี้อนาคตเราไปไกลทางด้าน 100% ยุสุราชก็ยังคงทำหน้าที่ของลูกที่ดีนะครับทำทุกวิถีทางนะครับที่สามารถแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ได้เรียนหนังสือพร้อมกับชกมวยไปด้วยแล้วก็หารายได้พิเศษยามที่มีเวลาว่างครับก็ตอนมาอยู่มหาลัยนะครับก็คือเราต้องมาซ้อมเองมาซ้อมที่ยิมในมหาลัยมาฟิตร่างกายเตรียมไว้เพื่อที่จะกลับไปซ้อมที่ค่ายกลับไปประมาณ15วัน20วันก็กลับไปที่ค่ายครับอยู่ที่นี่ทุกวันต้องดูแลตัวเองต้องซ้อมเองกะเวลาเองแล้วก็มาซ้อมกับบ้านตื่นมาเรียนปกติครับถ้าว่าไม่ทำก็ได้แต่ว่ามันไม่มีใครเห็นอยู่แล้วแต่ว่าเราก็รู้ตัวเองครับเรามีรายการจะต่ออยู่เราก็ต้องซ้อมปกติทำร่างกายไว้ก็คือนะครับกลับมาซ้อมมวยเสร็จเราก็มากลับมาเตรียมไส้เตรียมของเอาไว้แช่ตู้เย็นไว้ตอนเช้าก็ตื่นสักประมาณใช้เวลาไม่กี่นาทีประมาณ20นาทีมาเอามาใส่ไส้มาตัด
แล้วก็ใส่กล่องติดสติกเกอร์ก็เอาใส่ตะกร้าเตรียมไว้อาบน้ำแต่งตัวแล้วก็เอาไปคณะก็คืออยู่ว่างๆเขาไม่มีอะไรทำก็ขายของก็ได้เอาเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟบ้างแล้วก็ซื้อขนมกินนะครับนี่เอาเก็บทุนไว้ก็ไปซื้อของทำใหม่แล้วก็กำไรก็มาใช้จ่ายก็ดิมันอยู่ว่างๆไม่มีอะไรทำมันน่าเบื่อก็ทำแซนด์วิชขายสนุกได้ด้วยได้ขายได้ทำแล้วก็มีความสุขก็อยากทำทางครอบครัวก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็คือไม่อยากรบกวนพ่อแม่มากก็คือทำยังไงก็ได้ให้เราได้ช่วยตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับเป้าหมายก็คืออยากช่วยพ่อแม่สำคัญที่สุดธนชาติสจุลเสนเองก็ยังคงมุ่งมั่นฝึกซ้อมมากกว่าเดิมนะครับประสบการณ์จากเวทีที่ได้มาก็นำมาปรับใช้นะครับบวกกับความมุ่งมั่นของตัวเองที่มีทำตามความฝันที่จะต้องการสร้างชื่อเสียงในวงการหมัดมวยนะครับเพื่อที่วันหนึ่งชื่อเสียงของเขาจะสามารถช่วยเหลือครอบครัวและก็สามารถพัฒนาชนเผ่าของเขาได้ครับเคยท้อนะครับมีพ่อแม่เขาให้กำลังใจครับก็แพ้ก็เขาเอาใหม่ครับยังมีโอกาสเยอะครับแพ้ก็กลับไปพัฒนาครับกลับไปทำพัฒนากลับไปแก้ไขใหม่มีคนทำบ้างคอยดูคอยเชียร์ทำให้ผมมาถึงจุดนี้นะครับขอบคุณแฟนมวยครับขอบคุณทุกคนครับที่คอยเชียร์คอยให้กำลังใจมาตลอดครับก็ตอนนี้ถ้ามีโอกาสได้เรียนก็อยากเรียนอยู่ครับแต่ตอนนี้ก็เรียนกศน.ไปก็เรียนไปเรื่อยๆครับก็อยากทำเกี่ยวกับเรื่องมวยนี่นะครับเปิดค่ายมวยเป็นของตัวเองนะครับก็รับมวยไทยครับอยากสอนน้องๆที่โตมาจะได้ห่างไกลกับยาเสพติดครับจะทำให้ดีที่สุดครับทางด้านประดู่เงินสิทธิ์นายกทวีปตะพงนะครับก็ตัดสินใจกลับมาเรียนหนังสืออีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้หยุดเรียนไปเพื่อมาให้เวลาเต็มที่กับการชกมวยรอบปูนเสือการกลับมาเรียนอีกครั้งก็เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับชีวิตนะครับแล้วก็ยังเป็นเส้นทางของอนาคตที่หลังจากเรียนจบมาก็จะสามารถดูแลครอบครัวได้ส่วนทางด้านความฝันของการชกมวยนั้นก็ยังพยายามต่อไปนะครับเพื่อคว้าแชมป์บนเวทีมาตรฐานมวยก็มีแพ้มีชนะถึงวันนี้แพ้แล้วก็ต่อยหน้าแล้วก็ชนะได้ครับไม่ต้องท้อแพ้ต้องใจซ้อมต่อไปแค่นั้นครับต้องเดินต่อไปครับเดินสู้ต่อไปอะไรครับก็เพื่อแม่เพื่อคนที่บ้านนะครับเพื่อยายเพื่อน้องเพื่อครอบครัวน้องก็ยังเป็นฮีโร่สำหรับคุณแม่นะคะก็จะเป็นกำลังใจให้น้องตลอดเนี้ยค่ะไปเลยโซ่แม่ตั้งตั้งแข้งจับฟันโอ้ยจึงถึงแม้จุดเริ่มต้นนะครับเป้าหมายของเทิดเกียรติจะเป็นเป้าหมายส่วนตัวเป็นเป้าหมายของค่ายนะครับแต่หลังจากที่ผ่านเข้ารอบ4คนสุดท้ายแล้วตอนนี้เป้าหมายก็ขยายออกไปกลายเป็นเป้าหมายของคนทั้งชุมชนครับเวลาเขาล็อกกับเวลาเกมอ่ะ
ียนเขามาตั้งแต่เล็กก็ไม่นึกว่าเขาจะเป็นฮีโร่ของหมู่บ้านนี้คนหมู่บ้านนี้ก็ภูมิใจมากเลยค่ะปลื้มกับเด็กคนนี้มากมวยรอบปูนเสือผมไม่เคยคิดว่าจะผ่านพอมาลูกมาถึงขนาดนี้ผมไม่เคยคิดผมยอมใจที่มันขยันซ้อมมากมันตั้งใจเต็มร้อยมากผมจะทำให้มันดีที่สุดกับเทิดเกียรติเพราะเด็กมันคือตั้งใจค่ายเล็กๆแต่ความสามารถเทิดเกียรติสุดยอดครับค่ายนี้ดังเพราะเทิดเกียรติเด็กๆในค่ายก็จะมองตัวที่พี่เทิดเกียรติเขาครับเป็นต้นแบบเลยครับอยากชกเก่งเหมือนพี่เทิดเกียรติครับอยากขยันซ้อมเหมือนพี่เทิดเกียรติก็พี่เทิดเกียรติเชื่อฟังเทรนเนอร์ครับไม่เถียงเทรนเนอร์ก็ขยันซ้อมครับช่วยให้ผมมีแรงบันดาลใจในการซ้อมมากขึ้นครับฮีโร่ของค่ายเลยครับคือมันผมก็บอกไม่ถูกมวยเลี้ยงค่ายนี่คือเลี้ยงน้องๆแล้วก็เลี้ยงเจ้าของค่ายเลี้ยงเทรนเนอร์ครับแต่ละเดือนพอแบ่งกันใช้แบบแบ่งกันกินครับผมตอนนี้คนเดียวเลยครับคนเดียวครับผมบอกตรงนะมันไม่ยอมหักหลังเขาเคยติดต่อให้ไปอยู่ที่อื่นมันก็ไม่ยอมทิ้งตัวนี้ไปเพราะเขาเคยว่าค่ายนี้เคยสร้างเขามาเขาเลยอยากจะอยู่จุดนี้ครับยอมรับเขารู้บุญคุณคนครับผมก็รู้สึกดีใจมากเลยตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเข้ามาถึงรอบ4คนครับพอได้เข้ารอบ4คนมาก็ดีใจครับเทรนเนอร์ก็อยากให้ได้แชมป์ครับเขาก็เน้นเราหนักกว่าเดิมเลยครับแต่เราก็จะทำให้เต็มที่นะครับเพราะเขาหวังมาที่เราคนเดียวนี่ครับทางค่ายเขาก็ดูแลผมดีเทรนเนอร์ก็สอนดีครับผมก็อยากตอบแทนอย่างน้อยขอเป็นตัวอย่างที่ดีๆให้น้องๆครับความอยากนะครับมีความอยากอยากจะได้ชนะอยากจะได้แชมป์ครับถ้าไปกลัวเป็นลมห่วงอยู่แต่ไม่อยากไปกลัวเขาจะเจ็บกลัวเขาจะอะไรก็มีแต่อธิษฐานอยู่บ้านก็สาธุคุณพระคุณเจ้าช่วยลูกช่วยหลานอย่าให้หลานเจ็บปวดเขาเตะมาก็ให้มันเบาเหมือนนุ่นหลานเตะไปก็ให้มันหนักอย่ากระเหล็กอย่ากระหินก็อธิษฐานไปตอนเคินก็อธิษฐานให้ทุกวันทุกวันก่อนนอนทุกวันจะปูนไปทำอะไรบ้างครับย่าจะมาต่อเติมข้างล่างแล้วก็ทำห้องน้ำให้ได้แซมปูนเสือนะลูกนะจะได้มีเงินมาสร้างบ้านเนาะให้เก่งๆให้สู้สู้สู้ให้แซมปูนเสือให้ได้ครับฮะThank you.
ดยปกตินักมวยหลังจากการชกเสร็จในแต่ละไฟก็จะกลับบ้านนะครับไปพักผ่อนกายไปเติมพลังใจแต่การกลับมาบ้านครั้งนี้ของเอกลักษณ์ต่างจากครั้งที่ผ่านๆมานะครับเพราะว่าการกลับมาครั้งนี้เขาได้เริ่มทำความฝันของคนในครอบครัวครับกลับมาไฟนี้ก็ต่อเติมครัวมานี่ดีใจมากครับทำให้พ่อแม่มีความสุขแล้วก็จะได้ครัวด้วยครับแม่บอกอยากได้ครัวใช่ครับเพราะว่าบ้านเรายังไม่มีครัวแล้วก็พอฝนมันตกตอนทำกับข้าวแบบนี้ฝนมันสาดครับตรงนี้เลยครับตรงนี้ตรงนี้ก็คือจะเอาทำแบบแค่เพิงออกมาธรรมดาแล้วก็ลาดปูนแล้วก็แค่นี้ก็คือใส่เตาแป๊บอะเอาที่ว่าเราที่เรามีจุดพอที่เรามีก่อนแล้วเราค่อยต่อเติมทีหลังค่อยๆเอางบครับเอางบที่เรามีที่ให้ว่างบเราที่เรามีก่อนคือทำให้มันที่แบบว่าค่อยเป็นค่อยไปครับมันใกล้จริงมันใกล้เห็นครับไอ้ที่อยากตั้งใจไว้มันรู้สึกยังไงกับลูกชายคนนี้บ้างปลื้มมากครับตั้งแต่เกิดมาคือลูกชายคนเดียวในจุดที่แบบว่าเขาไม่ไปเกเรในจุดที่อย่างอื่นเขารับผิดชอบในครอบครัวเขารับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างได้ในจุดที่เขาทำครับถือว่าเป็นลูกชายที่สมบูรณ์แบบนอกจากครัวก็มีพวกบ้านประตูน้องจากน้องหมดเลยค่ะจากน้องหมดเลยไปชกมวยได้เงินมา10,000ก็ให้มาซื้อบ้านประตูหน้าบ้านรู้สึกภูมิใจนะคะที่ลูกเป็นเด็กดีแล้วก็ช่วยพ่อแม่มาตลอดครับค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นครัวหรือว่าเป็นทุนที่มาเลี้ยงน้องๆก็มีแต่เอกลักษณ์เขามาช่วยผลแพ้ชนะนี่ถามว่าเราดีใจไหมเราดีใจที่ทำสำเร็จแต่ว่าความภูมิใจในตัวเขาเนี่ยเราสอนแล้วก็เชื่อฟังเขาเป็นเด็กดีเขาเชื่อฟังแล้วเขาทำสำเร็จด้วยเรายิ่งภูมิใจตรงนี้ครับประสบผลสำเร็จได้ต่อยมวยรอบอย่างเงี้ยมีผลคือชื่อเสียงของค่ายก็มีโอกาสทำชื่อเสียงของค่ายด้วยแล้วเขายังพูดว่าจะพัฒนาค่ายเนี่ยคือค่ายเรามันเป็นค่ายบ้านนอกเขาอยากให้ค่ายเราเหมือนค่ายอื่นเป็นที่รู้จักเพราะยิ่งเป็นค่ายของโรงเรียนค่ายชนเผ่าอย่างเงี้ยเราก็ภูมิใจตรงนั้นด้วยมวยทั้ง4คนที่ผ่านเข้ารอบตัดเชือกมวยรอบขุนเสือประจำปีนี้ก็จะเป็นการชกกันระหว่างเทิดเกียรติกับฟ้าประธานแล้วก็เอกลักษณ์กับเพชรมงคลซึ่งอีกไม่กี่นาทีเราก็จะรู้นะครับว่า2คนสุดท้ายที่จะผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศและมีโอกาสเป็นแชมป์มวยขุนเสือประจำปีนี้จะเป็นใครครับเพชรมงคล118ผ่านWhat do you want to do?
ปั้มเขาจะอยู่อยู่แล้วแพ้ไปมวยอย่าไปกินน้ำเองเนี่ยเขาตายแล้วสามยกโดมวันนี้เป็นไงมั่งก็เหนื่อยครับก็ทำเต็มที่แล้วเจ็บคนออกแล้วก็อย่างว่าแพ้ครับเสียใจก็กลับไปซ้อมใหม่ครับนัดหน้าก็ต้องทำให้เต็มที่กว่านี้คือสำคัญมากมันใฝ่ฝันจะได้แชมป์เนาะแต่มาแต่ซ้อมก็ซ้อมดีซ้อมดีมากซ้อมดีทุกไฟแต่มาพลาดมันไปเดินชิงเดินยก4มันต่อยตามใจฉันพูดไม่ออกเลยเสียใจคุณมีแต่ใจแต่มีไม่มีร่างกายมาสู้เขาคุณก็ไม่เก่งไม่ชนะหรอกต้องมีใจกับร่างกายไปพร้อมกันจึงจะชนะก็ต่อไปก็รันรอบชิงที่3ก็ให้มันตั้งใจเหมือนเดิมแล้วแต่วาสนามันแล้วต่อไปยังเต็มที่อยู่ยังสู้ต่อไปนี่ทำมาจากเป็นตัวแจกแต้มเขาบอกเป็นตัวประกอบทำจนมาทะลุถึงคิงผมคาดหวังว่าถึงแชมป์ไม่ได้ครับภูมิใจครับเป้าหมายก็คือยังไงก็ดันให้ถึงแชมป์ครับแล้วหลังจากนั้นเราไปว่ากันใหม่ครับเข้ามารอบนี้แล้วสบายครับผมฝันได้ว่าใครจะเป็นคิงครับดีไปเดียวได้แชมป์ก็เป็นคิงแล้วเนาะฝันที่เป็นคิงที่อย่างแกพูดกับยายเดี๋ยวจะสร้างบ้านได้ถ้าสำเร็จใจภูมิใจดีใจมากว่าแล้วกีฬามีแล้วมีชนะ
ราทำเต็มที่แล้วถ้ามันเกมมันเป็นยังไงก็ต้องยอมรับหรือว่าเราเข้ามาซ่อมตรงนี้ก็ประมาณได้ไกลแล้วเกมสำหรับมวยมันจบลงแค่นี้เราก็ต้องเดินต่อเราต้องชกเราต้องไปต่อกับกีฬามวยเพียงแต่ว่าแมตช์นี้เป็นแมตช์พื้นเสียเราอาจจะไม่ถึงสุดยอดแต่โอกาสหน้าเรายังต้องเดินต่อสู้ต่อวันนี้ดีใจเหมือนได้ชิงชนะเลิศครับต้องยอมรับว่าวันนี้ลุ้นเต็มที่ครับน้องเขาก็มาดีครับฝั่งตรงข้ามมาดีต้องยอมรับว่าเฉือนกันนิดหน่อยต้องบอกว่าพี่น้องชาวศรีสะเกษแล้วก็ FC ได้เฮทุกคนครับวันนี้เอาใจทีมงานมาหลายคนครับวันนี้นักชิงไม่ต้องห่วงครับเป็น10คันครับมา1คันรถบัสครับพี่น้องที่มาทำงานอยู่กรุงเทพก็เยอะเหมือนกันเข้ามาเชียร์มาเป็นกำลังใจซ้อมหนักมาตลอดคือถ้าพูดว่าได้ชิงที่3เขาไม่ได้ท้อเขามีความตั้งใจคือที่เดี๋ยวขาดตรงนั้นไปแต่ว่าเขาก็ยังมุ่งมั่นต่อที่3ก็คือเป็นสิ่งที่เขาต้องการอยู่ดีอ่ะเพราะความหวังเขาหวังอะแพ้ชนะเป็นกีฬาผมพูดตลอดว่าแพ้ชนะเป็นกีฬาลูกทำให้เต็มที่ครับแพ้ชนะเราเป็นกีฬาเรายอมรับคำตัดสินมาตลอดแพ้ก็คือ1นัดที่เขาเล่นกีฬาแล้วแพ้เดี๋ยวก็ซ้อมมาแข่งต่อเอาจริงเอาจังเหมือนเดิมเสียใจครับภูมิใจครับว่าจากที่เราเป็นค่ายมวยจากภูธรบ้านนอกค่ายเล็กๆได้มาถึงขนาดนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จได้ประสบการณ์เยอะตอนนี้น้องอายุแค่17ปีครับยังมีอนาคตอีกยาวไกลครับก็ดีมากเลยได้ชื่อเสียงได้หลายๆอย่างครับได้มีแต่ได้ในทางที่ดีครับย่าที่ดูที่บ้านจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้น่าจะเสียใจนะครับหลานเลยแล้วคิดว่าเขาจะผิดหวังอะไรในตัวเราไหมก็คงไม่ครับเพราะผมทำเต็มที่แล้วครับแล้วตัวเราเองผิดหวังในตัวเองไหมครับก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับวันนี้ผมไม่ชนะวันหน้าผมก็ต้องชนะก็ไม่ท้อครับไม่ท้อแล้วครับไม่ท้อก็ต้องขยันซ้อมแล้วชกไปเรื่อยๆครับเ
กว่า2เดือนแล้วนะครับที่มวยรอบภูเสือประจำปีนี้ขับเคี่ยวอย่างเข้มข้นมาโดยตลอดนะครับและในวันนี้ก็จะรู้กันแล้วว่าใครจะเป็นเจ้าของแชมป์ประจำปีนี้นะครับซึ่งตอนนี้บรรยากาศในสนามมวยลุมพินีคึกคักเป็นอย่างมากเลยนะครับทั้งกองเชียร์ของฟ้าประธานฝั่งนี้นะครับแล้วก็กองเชียร์กับเอกลักษณ์ฝั่งนี้ขนกันมาเต็มพื้นที่นะครับและอีกไม่กี่อึดใจก็จะรู้แล้วว่าใครจะเป็นแชมป์ประจำปีนี้ครับเดี๋ยวเราสร้างบ้านให้พ่อกับแม่ให้ทุกคนให้น้องน้องมาร์คอยากได้บ้านสวยๆหลังใหญ่ๆเหมือนคนอื่นเขาเขาพูดอย่างนี้น้องเป็นคนที่บอกใครแค่แรกยางกะลบเห็ดอีหยังกะบอกก่าเห็ดเห็นไผกะย่างใจแล้วล่ะที่หลานผมทำได้ขนาดนี้นะก็ไม่บ้าหรอกมันมีเกมกีฬามีแพ้ชนะเนาะแกเขาภูมิใจแล้วล่ะย่าก็ไม่มาด้วยไม่ต้องเสียใจเอาใหม่เพราะเราก็สู้ไม่ได้จริงก็บอกแรงเราหมดครับเดี๋ยวมีโอกาสเอาใหม่ก็ได้เรายังไปอยู่ได้ไกลอยู่ครับผมก็อยากได้แชมป์แต่มันก็ดวงเรามีแค่นี้ก็ดีแล้วเนาะมาถึงจุดนี้ได้ที่เป็นปูนเหลือตัวที่18ผมก็ชีวิตผมก็ถือว่าก็ไม่ได้เสียตายชาติเกิดแล้วถ้าจะเป็นอะไรก็ไม่ได้เสียที่แบบที่เกิดเป็นพ่อก็รุ่นเต็มที่นะคะเพื่อว่าน้องชีได้แชมป์ได้ก็สมใจอยากจริงๆว่าน้องผ่านต่อได้แชมป์ยังภาคภูมิใจค่ะเป็นฮีโร่เป็นเกียรติที่แบบในวงตระกูลเลยว่าตระกูลนี้มาได้ขนาดนี้ก็แบบเหมือนคำที่บรรยายค่ะสุดยอดทุกครั้งที่เอกลักษณ์กลับมาบ้านที่ขุนหาญศรีสะเกษนะครับก็ต้องกลับมาที่ค่ายมวยแห่งนี้นะครับแต่การกลับมาครั้งนี้เขามาพร้อมตำแหน่งแชมป์มวยรอบขุนเสือประจำปีนี้นะครับเป็นเสือตัวที่18ซึ่งก็ทำให้เด็กๆนะครับมองเขาเป็นต้นแบบและอยากที่จะพัฒนาไปเป็นอย่างพี่เอกลักษณ์ครับพี่คอยดึงดึงดึงเวลากลับมาบ้านมาที่ค่ายนี้มาทำอะไรบ้างก็มา
ดูเด็กๆซ้อมครับมีความสุขครับแล้วก็ซ้อมเล่นๆกับเด็กๆไปครับกลับมาเขาก็พี่กัลลักษ์ก็เห็นเราในทีวีก็เรียกผมดีใจนะครับที่มีเด็กๆคอยดูแล้วก็คอยเชียร์ผมสำคัญมากครับค่ายนี้ถ้าไม่มีค่ายนี้คงไม่มีเอกลักษณ์ในวันนี้ครับทำไมอ่ะเพราะนี่คือค่ายที่เริ่มต้นของผมนี่เวลามาเห็นเด็กๆต่อยอย่างนี้มันย้อนกลับไปเห็นตัวเองไหมเห็นครับผมตอนเด็กๆผมก็แบบนี้เลยครับเหมือนกันเลยครับแล้วเวลามาที่มาสอนเด็กๆยังไงบ้างก็สอนการออกอาวุธว่าออกยังไงถึงจะได้ผลนี่เราถือว่าเราเป็นต้นแบบให้เขาได้ไหมได้ครับยังไงบ้างก็เด็กมันจะได้ดูเราเป็นตัวอย่างแล้วก็พัฒนาฝีมือตัวเองแล้วก็ขึ้นไปต่อยในเวทีมาตรฐานครับก็อยากมีค่ายครับผมนะครับและค่ายเองตั้งใจอยากจะมีนี่เป็นค่ายอย่างไรบ้างก็ค่ายอาจจะไม่ได้ใหญ่มากครับแต่อย่างน้อยก็จะได้ช่วยก่อความฝันให้กับเด็กๆครับไม่มั่วสุมกับยาเสพติดเหมือนเราตอนเด็กๆเลยเนาะเหมือนเราตอนเด็กๆเลยครับเอกคิดว่าเอกเป็นฮีโร่ป่ะเป็นฮีโร่หรือไม่เป็นฮีโร่ไม่รู้ครับแต่ผมก็ดีใจนะครับที่กลับมาบ้านแล้วได้ความชมจากชาวบ้านและพวกเด็กๆฮีโร่ไม่เกี่ยวกับชนะหรือแพ้ครับอยู่ที่ว่าเราทำเต็มที่แล้วเด็กๆและคนทั่วไปเห็นในความตั้งใจของเราครับเราถือว่าเราเป็นฮีโร่เป็นแล้วถามว่าเราภูมิใจไหมเราก็ภูมิใจที่น้องไปถึงจุดนี้แล้วก็ภูมิใจที่แบบน้องแบบเป็นเด็กดีนะไม่เกเรไม่อะไรทำให้เรามาถึงความฝันในชีวิตของเขาแล้วก็ของแม่ของบ้านของบ้านหมดเลยทั้งเขตนี่แหละไปไหนรู้จักชุมชนทุกมุมทุกแม้แต่เด็กเล็กๆก็รู้จักท่านผู้ชมครับสำหรับนักสู้ทั้งหลายบนสังเวียนนี้แม้ว่าสุดท้ายแล้วจะมีผู้ชนะเพียงฝ่ายเดียวและอีกฝ่ายหนึ่งต้องตกเป็นผู้ที่พ่ายแพ้แต่ว่าการแข่งขันก็ไม่ได้เป็นการแข่งขันครั้งสุดท้ายของชีวิตนะครับการแข่งขันครั้งหนึ่งก็เป็นเพียงบททดสอบหนึ่งที่จะต้องก้าวผ่านนะครับและในการต่อสู้ในวันข้างหน้าก็ยังมีความท้าทายรอคอยทุกคนอยู่นะครับแต่ว่าที่มากกว่านั้นก็คือว่านอกจากการต่อสู้บนสังเวียนพื้นผ้าใบก็ยังมีการต่อสู้ในสังเวียนชีวิตซึ่งแน่นอนครับถึงแม้ว่าจะแพ้บนสังเวียนผืนผ้าใบแต่ในสังเวียนชีวิตก็อาจจะชนะแล้วก็เป็นฮีโร่ของคนรอบๆตัวหลายๆคนนะครับเพราะฉะนั้นการตั้งใจทำหน้าที่เป็นนักมวยที่ดีเป็นลูกที่ดีเป็นนักเรียนที่ดีสิ่งเหล่านี้ต่างหากครับที่จะสะท้อนให้เห็นว่าสุดท้ายแล้วใครจะเป็นผู้ชนะบนเส้นทางชีวิตของตัวเองพบกับรายการคนขึ้นคนได้ใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าทุกคืนวันศุกร์นะครับเวลา3ทุ่มโดยประมาณทางช่อง9 MCOT SD นะครับสำหรับคืนวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่คลิกเข้ามาชมทาง YouTube TV บุรพา Official นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับกด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดรายการดีๆจากทาง TV บุรพาครับ